G-View Aslock King IT Network Xshot JIB Onlineสวัสดีครับวันนี้มากับโน้ตบุ๊กสำหรับการทำงานประสิทธิภาพสูงจากแบรนด์ Asus นะตระกูล VivoBook Pro นะครับ N580V นะครับตัวนี้ก็มากับ CPU Intel Core 7เลยนะแล้วการ์ดจอ Nvidia GeForce GTX 1050นะกับดีไซน์ที่ยังคงเน้นตามแนวแบบฉบับของตระกูล Vivo อยู่นะครับน้ำหนักก็ไม่หนักจนเกินไปนะยังยกมือเดียวได้สบายๆอยู่นะครับกับประสิทธิภาพที่เกินตัวกับขนาดของเขาก็ว่ากันได้นะฮะวันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับASUS VivoBook Pro 15N80VD ตัวนี้นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กที่สไตล์เดียวกับตัว Vivo ตัวอื่นนั่นแหละโดยที่เน้นความหรูหราเน้นการทำงานเน้นพกพานะฮะแต่ว่าตัวนี้หลักๆแล้วสิ่งที่เราเห็นสิ่งแรกก็คือความใหญ่ของเขามันจะใหญ่กว่า VivoBook ตัวปกตินะฮะมาเริ่มที่วัสดุแล้วก็ texture สัมผัสของเขาก่อนเลยนะฮะวัสดุเขาจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะตัวนี้ทาง ASUS เคลมมาว่าเป็นอลูมิเนียมเกรดสูงกว่าปกตินะฮะแข็งแรงกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับฟิลสัมผัสเนี่ยเมื่อเราเอามือถูๆนะครับตัวนี้จะเหมือนบรัชอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าจะไม่เหมือนบรัชอลูมิเนียมที่เป็นโน้ตบุ๊กราคาต่ำกว่านี้นะตัวนี้จับแล้วมันจะเป็นรอยนิ้วมือยากกว่าแล้วก็เป็นรอยขีดข่วนยากกว่าด้วยเช่นกันว่ากันเรื่องไดเมนชันต่อนะครับตัวนี้จะขนาดใหญ่กว่า VivoBook ปกตินะฮะเพราะว่าสเปคเขาก็จัดเต็มนะฮะแต่ว่าดูไดเมนชันเดี๋ยวเทียบกับสเปคให้ดูกันทีหลังอีกนะฮะไดเมนชันอยู่ที่380 × 256 × 19.2 มม นะฮะ 19.2 มม.นี่คือความหนาของเขานะครับน้ำหนักตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 1,990 กรัมหรือว่า 1.9 กิโลกรัมนั่นเองยังคงถือมือเดียวได้สบายๆอยู่เรื่องระบบความร้อนนะครับตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่มี CPU แรงแล้วก็การ์ดจอแยกด้วยนะครับทำให้เขาต้องมีการอัปเกรดระบบความร้อนขึ้นมาอย่างที่เห็นนะฮะตรงนี้จะเป็นแบบพัดลมคู่นะครับฮีทไปฝั่งหนึ่งไปสำหรับ GPU อีกฝั่งหนึ่งไปสำหรับ CPU แยกกันเลยสำหรับเรื่องจอนะครับชื่อรุ่นว่า VivoBook Pro 15ก็มีหมายความว่าจอเขา 15.6 นิ้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น resolution ขนาด 1920x1080aspect ratio ที่16:9นะครับ refresh rate 60Hz แต่ที่พิเศษก็คือเขาเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับทำงานเขาก็ต้องมี sRGB 100% ก็คือทำให้สีเขาเที่ยงตรงสมจริงค่า NTSC 72% แล้วก็มุมมองกว้างแบบ wide view ที่178องศานะครับไม่ว่าคุณจะมองอยู่ด้านบนด้านล่างหรือว่าด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับก็จะไม่มีอาการภาพเพี้ยนแต่อย่างใดเรื่อง texture ของจอนี้จะเป็นจอแบบด้านนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นแบบมีแสงส่องสว่างก็จะไม่มีอาการสะท้อนให้เห็นแต่อย่างใดนะครับและเรื่องสีผมก็มองว่ามันดูสดใสกว่าจอปกตินะฮะเพราะเขามีเทคโนโลยี ASUS Splendid ด้วยนะครับที่ให้คอนทราสต์ที่ดีกว่าเรื่องภาพก็ว่าเจ๋งแล้วนะครับเรื่องเสียงก็เจ๋งไม่แพ้กันนะครับโน้ตบุ๊ก ASUS รุ่นระดับ Mid End to High End เขาจะใช้ลำโพงจาก Harman Kardon นะฮะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงบริเวณลำโพงนั้นเขามีพื้นที่ขนาด 8cc เพื่อที่จะให้มีการแอมพลิฟายเสียงได้ดีกว่านะครับตัวนี้จะดังกว่าโน้ตบุ๊กปกติ 3.2 เท่าด้วยลำโพงจะบริเวณด้านล่างขวาและซ้ายจากที่ลองฟังนะครับผมบอกกันเลยว่าคุณภาพเสียงนั้นสูงกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปเยอะเลยเรื่อง connectivity นะฮะตัวนี้ก็รองรับปัจจุบันและอนาคตเช่นกันนะฮะระบบ Wi-Fi ของเขามี 802.11ac แบบ 2x2 นะฮะแล้วก็ Bluetooth เวอร์ชั่น 4.2 นั่นเองเว็บแคมตัวนี้เขาพยายามออกแบบมาให้มันดูเนียนแล้วก็สลีคเหมือนกับตัวถังของเขานะฮะก็คือจะเป็นกรอบสีดำๆนะฮะ resolution ของเขาจะอยู่ที่720หรือว่ามาตรฐาน HD เว็บแคมนั่นเองตรงบริเวณที่เราวางมือเนี่ย texture เขาจะเป็น brush aluminium เหมือนกับตัวถังของเขานะครับซึ่งถ้าแอร์เราเย็นๆนะฮะเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันเป็นโลหะจริงๆไม่ใช่พลาสติกแล้วทำลาย brush aluminium นะฮะวางมือไปก็เย็นเหมือนแอร์ที่เป่ามันอยู่เลยนะฮะแต่ว่าถ้าร้อนมันก็จะมีอุ่นๆ นิดนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาทำการจัดวางตัวพัดลมไว้ตรงบริเวณด้านหลังรวมไปถึงฮีทไพป์ด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงอุ้งมือของเรานี้จะไม่ได้รับความร้อนแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนบริเวณคีย์บอร์ดนั้นจะเห็นว่ามีแบ็คลิตด้วยนะครับอันนี้ในกล้องอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นออกแบบมาให้มันทิ่มตาเหมือนโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะฮะอันนี้จะเป็นสีขาวมองเห็นได้เฉพาะในที่มืดนะแต่ว่าเราสามารถปรับเพิ่มแสงแล้วก็ลดแสงได้ด้วยความต้องการของเรานะฮะ บริเวณขวามือจะมีนัมแพดหรือว่าตัว10 key นั่นเองนะก็คือพวกตัวเลขต่างๆนะครับทำให้ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม power จะไม่มีการแยกออกไปสู่ด้านนอกแต่อย่างใดนะครับทุกปุ่มทุกการควบคุมจะอยู่ในบริเวณกรอบของคีย์บอร์ดทั้งหมดเลื่อนลงมาที่ทัชแพดนะครับจะเห็นว่ามีกรอบโครเมียมอยู่ด้านข้างเพิ่มความหรูหราแล้วก็ตัว texture ของทัชแพดนั้นจะไม่ใช่บรัชอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าสัมผัสแล้วอันนี้จะลื่นมือเลยนะฮะไม่ว่าคุณจะมือมีเหงื่อหรือว่ามือแห้งก็สัมผัสได้ดีไม่แพ้กันครับมาดูที่ I/O เริ่มมาที่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับพอร์ตแรกก็จะเป็นพอร์ต DC in นะฮะอันนี้เป็นเหมือนพอร์ตโน้ตบุ๊กมาตรฐานนะฮะใช้ได้หลายยี่ห้อเลยนะครับแต่ว่าพิเศษตัวนี้ถ้าใช้แอดแปเตอร์ของเขาก็จะมีเทคโนโลยี Fast Charge ด้วยเช่นกันนะสามารถชาร์จพลังงานได้ถึง 60% ภายใน49นาทีนะครับทีนี้คุณก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าสมมุติแบตหมดก่อนออกจากบ้านนะฮะขยับมาจะเป็นช่อง RJ45 Gigabit LAN นะครับถ้าคุณใช้คุณต้องง้างฝาลงมานิดนึงแล้วก็เสียบพอร์ต LAN เข้าไปพอร์ต USB 1ช่องนะครับอันนี้เป็น Type A HDMI แล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น Type C แล้วก็คอมโบเป็น DisplayPort ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถเอาท์พุตภาพเป็นแบบ 4K UHD ได้เช่นกันบริเวณฝั่งขวานะครับบนสุดจะเป็น Kensington Lock นะฮะถัดมาจะเป็น USB Type A 2ช่องนะฮะแล้วก็แจ็คคอมโบ 3.5mm หูฟังไมโครโฟนSD card reader และก็ไฟแสดงสถานะ power แล้วก็แบตเตอรี่นะครับขอเสริมเรื่อง USB นิดนึงนะครับตัวนี้จะมี 3.0 1ช่องนะฮะแล้วก็ 2.0 อีก2ช่องครับมาว่าเรื่องสเปคที่โน้ตบุ๊กตัวนี้เน้นกันบ้างนะฮะ CPU Intel Core 7 7700 HQ พิมพ์นิยมตัวเดียวกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเลยนะฮะเมมโมรีที่ให้มานะครับก็จะเป็นขนาด 8GB นะฮะแต่ว่าเราสามารถอัปเกรดได้สูงสุดที่ 16GB นะฮะส่วนมาตรฐานก็ยังคงเป็นแบบ DDR4 อยู่นะครับตามยุคสมัยบัตอยู่ที่ 2,400 นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็น SODIMM นะคุณจะสามารถใส่เพิ่มเข้าไปอีกช่องหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าก็ต้องไปซื้อเพิ่มเองเนาะการ์ดจอจะเป็น NVIDIA GeForce GTX 1050ขนาด 4GB นะฮะก็อันนี้เราคงไม่สามารถเทสประสิทธิภาพการเล่นเกมอะไรให้ดูได้เพราะว่าOS ที่เขาให้มามันเป็น endless นะฮะเราก็คงจะเทสให้ดูตามที่เราได้มานั่นแหละส่วน storage นะครับตัวนี้จะมี 1TB 5,400 รอบเป็น SATA hard disk มา1ลูกนะครับแต่ว่าในเว็บ ASUS ถ้าเป็นรุ่นสูงกว่านี้ก็จะมี SATA 3 M.2 ขนาด 128GB ให้มาด้วยนะครับซึ่งกรณีนี้คุณจะไปซื้อมาใส่ก็ไม่มีใครว่าเช่นกันระบบปฏิบัติการหรือ operating system ตัวนี้นะฮะก็เป็น endless OS นะฮะเป็น open source ของทาง Linux นะฮะถ้าใครใช้งานทั่วไปเล่นเน็ตพิมพ์งานตอบสนองการใช้งานของคุณได้นะครับฟังเพลงมัลติมีเดียก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการใช้โปรแกรมที่ Windows support นะคงต้องไปซื้อ Windows มาใช้กันเองครับสำหรับราคานะครับอยู่ที่ 31,990 นะถือว่าน่าโดนมากนะกับสเปคระดับนี้นะครับถึงแม้ว่าดีไซน์จะไม่ใช่เกมมิ่งแต่สเปคผมเชื่อว่าสามารถเล่นเกมได้นะครับแต่มันแตกต่างกันยังไงนะทำไมถึงราคามันไม่แพงมากเพราะว่าเขาไม่มี Windows มาให้นะครับเป็น Endless OS นะฮะการใช้งานทั่วไปเล่นเน็ตหรือว่าทำงานพิมพ์งานก็ตอบสนองความใช้งานของคุณได้แต่ว่าถ้าคุณจะใช้งานแอป Windows นี่คงจะใช้ไม่ได้นะครับคงต้องไปซื้อ Windows เพิ่มมากับงบประมาณที่คุณมีประมาณกี่พันก็แล้วแต่นะฮะลองดูกันยังไงต้องขอบคุณทางบริษัท ASUS ประเทศไทยด้วยครับที่ส่งโน้ตบุ๊กรุ่นนี้มาให้ในรีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงาน OHawk Zone ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่ OHawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ